เป,ปิดปุบ๊บปิดปั๊บรถไฟทางคู่สายอีสานเจอฝุ่นตลบอุโมงค์ผาสเสด็จผู้โดยสารสูดกันชําปอดหลายคนรอคอยว่ามเมื่อไร่รถไฟทางคู่จะสร้างเสร็จเพราะทางคู่หมายถึงรถไฟจะมีทางวิ่งสองฝั่งไม่ต้องรอหลีกให้เสียเวลาซึ่งหลังจากใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า7ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทยอยเปิดใช้ทางคู่เป็นช่วงๆล่าสุดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567ได้มีการเปิดใช้สายอีสานเส้นทางมาบกะบบาชุมทางถนนจิระ โดยจะเดินรถทางคู่ใน2ช่วงระยะทางรวม42.90กิโลเมตรคือช่วงมากกัะเบามวกเหล็กระยะทาง13.20กิโลเมตรและช่วงบันไดามาร์คคลองขนาดจิตระยะทาง29.70กิโลเมตรซึ่งไฮไลท์ของเส้นทางสายนี้อยู่ที่อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศคืออุโมงค์ผาสเสด็จมีความยาวถึง5.41กิโลเมตรโดยก่อนเปิดใช้กรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลได้ลงพื้นที่ตรวจเช็คความเรียบร้อย ยืนยันภายในอุโมงค์มีระบบความปลอดภัยที่ครบครันทั้งระบบระบายอากาศระบบแจ้งเตือนไฟไหมระบบดับเพลิงกล้องวงจรปิดไฟฟ้าแสงสว่างระบบตรวจจับผู้บุกรุกรวมไปถึงระบบตรวจจับก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊ ide ide. าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หากตรวจพบค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดระบบระบายอากาศจะทำงานโดยอัตโนมัติเรียกว่าพร้อมมากๆแต่หลังเปิดวิ่งได้แค่สองขบวนก็เกิดเรื่องแล้วโดยรถไฟขบวนแรกเป็นเที่ยวล่องวิ่งจากอุบลราชธานี มุ่งหน้ากรุงเทพใช้รถดีเซลรางขบวนต่อมาเป็นเที่ยวขึ้นวิ่งจากกรุงเทพปลายทางอุบลราชธานีใช้รถดีเซลรางเช่นกันแต่พอขอบวนที่3วิ่งจากกรุงเทพปลายทางสุรินทเป็นเที่ยวขึ้นขบวนนี้ใช้หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าแต่วิ่งไปถึงกลางอุโมงก็เกิดฝุ่นจํานวนมากฟุ้งไปทั่วผู้โดยสารสภาพเหมือนอยู่กลางพายุฝุ่นแสบหูแสบตาแต่ก็หนีไปไหนไม่ได้โซเชียลแห่แชร์าภาพและคลิปฝุ่นในอุโมงด้านกรมรางออกมายอมรับว่า ก่อนเปิดได้ไปตรวจสอบแล้วแต่เป็นอุโมงค์ฝั่งขาขึ้นแต่ที่รถไฟเปิดใช้เป็นอุโมงค์ฝั่งขาล่องเพียงฝั่งเดียวและเป็นฝั่งที่กรมรังไม่ได้ตรวจเสียด้วยโดยใช้เดินขบวนขึ้นและขบวนล,ล่องสลับกันเหตุผลที่ใช้อุโมงค์ฝั่งเดียวเพราะไม่อยากกลับประแจตอนนี้รถยังวิ่งผ่านน้อยส่วนการระบายอากาศก็เปิดใช้พัดลมแบบอัตโนมัติทำงานตามทิศทางขบวนรถที่วิ่งผ่านเลยกลายเป็นหอบฝุ่นไปกองสะสมภายในอุโมงค์เสียนีเรียกว่าทำงานช่วยสุดๆด้านรถไฟขอเวลาแก้ไข14วัน โดยจะกลับมาเปิดใช้อุโมง์อีกครั้งวันที่12สิงหาคมเรื่องฝุ่นนั้นแก้ไม่ยากแต่หากเป็นเหตุที่รุนแรงกว่านี้แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินแผนอพยพผู้คนในอุโมงที่ยาวกว่า5กิโลเมตรจะทำได้แค่ไหนหน่าคิดทีเดียว